ปัจจุบันแบรนด์แฟชั่นได้เข้ามาเจาะกลุ่มวงการกีฬาเพื่อขยายตลาดให้มากขึ้นเช่นเดียวกับหลุยส์วิตตองของฝรั่งเศสที่หันมามีบทบาทในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นการดึงตัวนักกีฬาเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์แฟชั่นรายนี้ยังจับมือกับรายการแข่งขันทั่วโลกด้วยการเป็นผู้ผลิตกล่องใส่ถ้วยรางวัลโดยที่ผ่านมาได้ผลิตให้กับงานแข่งขันชนิดใดบ้างเราไปดูกันเริ่มต้นที่งานประกาศรางวัลบัลลงดอร์ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารฟุตบอลในฝรั่งเศสประจำปี2023ลูกบอลทองคำเปิดตัวด้วยความหรูหราซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของแบรนด์ดังกับรายการนี้อีกด้วยการแข่งขันรถยนต์สูตร1หรือ F1 โมโนโกกังปรีในปี2019หลุยส์วิตตองได้เข้ามาร่วมออกแบบกล่องใส่ถ้วยรางวัลเป็นครั้งแรกความพิเศษของกล่องนี้คือลายของแบรนด์จะเป็นสีแดงรวมถึงลายตัว V ที่ด้านหน้าสื่อถึงประเทศโมนาโกบาสเกตบอล NBA ปี2020แบรนด์ได้เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักให้กับลีกบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐอเมริกาด้วยการร่วมออกแบบกล่องใส่ถ้วยรางวัลแชมป์ลีกซึ่งดีไซน์ตัวกล่องเป็นทรงแนวตั้งด้านหน้ากล่องมีสัญลักษณ์ตัว V พร้อมสีประจำลีกในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นในปี2017หลุยส์วิตตองได้เข้ามาเป็นผู้ออกแบบกล่องใส่ถ้วยรางวัลจำนวน2กล่องสำหรับประเภทชายและหญิงความพิเศษของกล่องใบนี้คือพื้นที่ด้านในจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับพื้นของคอร์ตสนามเทนนิสฟุตบอลโลกหลุยส์วิตตองเข้ามาร่วมออกแบบกล่องใส่ถ้วย FIFA World Cup ครั้งแรกในปี2010จนถึงปี2022ด้วยตัวกล่องเป็นทรงสี่เหลี่ยมลายโมโนแกรมเคลือบด้วยไทเทเนียมอเมริกาครับแบรนด์จากฝรั่งเศสเคยร่วมงานกับการแข่งขันกีฬาเรือใบนานาชาติได้ออกแบบกล่องใส่ถ้วยรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี2015ก่อนจะได้กลับมาออกแบบกล่องใส่ถ้วยรางวัลอีกครั้งในรอบ7ปีสำหรับการแข่งขันในปี2024รักบี้ชิงแชมป์โลกหลุยส์วิตตองและศึกรักบี้ชิงแชมป์โลกเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปี2015และในปี2023กล่องประกอบไปด้วยลายตัว V สีน้ำเงินสีขาวและสีแดงเพื่อรำลึกถึงสีสันของทัวร์นาเมนต์ด้านข้างยังมีตัวเลขโรมัน XV หรือ15แสดงถึงจำนวนผู้เล่นในทีมรักบี้อีกด้วย e-sport ในปี2019หลุยส์วิตตองได้เข้าร่วมงานกับรีออดเกมออกแบบกล่องใส่ถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขัน e-sport อย่าง League of League ชิงแชมป์โลกซึ่งออกแบบเป็นทรงหกเหลี่ยมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากจักรวาลของเกมนี้